CMG Podcast สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ CMG Podcast กับผมด็อร์พนกานทานุน,นะครับเรายังอยู่กับเรื่องราวของสามก๊กผ่านหนังสือเรื่องสามก๊ก Romance of the Three Kingdoms ฉบับยอ่อเรียบเรียงโดยสาระบุญคงครับเดินทางมาถึง EP ที่99มาติดตามกันต่อนะครับว่า สามก๊กจะมีจุดจบเช่นไรติดตามได้ใน CMG Podcast วันนี้ครับตอนอวสานสามก,ก๊กฝ่ายม้าเฉียวเจ้าเมืองอิวกังตั้งแต่แจ้งว่าเมืองฮันตงเสียทีแก่ค่าศึกแล้วก็ตระเตรียมทหารซักซ้อมอยู่มิได้ขาดพอทหารเข้ามาบอกว่าบัดนี้เตงงางคุมทหารสองพันตีเข้ามาถึงกลางเมืองแล้วม้าเฉียวด้ฟังดังนั้นก็ตกใจ จะจัดแจงทาหารออกสู้รบไม่ทันทีก็ออกไปนบนอบเตงายครั้นรุ่งขึ้นเตงงายก็ตั้งให้ม้าเฉียวคุมทหารเป็นกองหน้านำทางยกเข้ามาเมืองปวยเสียขุนนางทั้งปวงก็ชวนกันออกคำนับเตง,งายสิน้นเตงไงได้กำลังมากก็ตั้งอยู่ป,ปราบปรามอาณาประชาราชในเมืองปวยเสียฝ่ายทหารหนีแตกไปนั้นก็เข้าไปแจ้งแก่พระเจาเ้าลาเซียนณนะเมืองเสฉวนพระเจาเ้าลาเซียนก็ตกใจจึงหาเรือด้วยขุนนางทั้งปวง ขุนนางทั้งปวงไม่รู้ที่จะคิดทำประการใดขับเจ้งจึงทูลว่าข่าวราชการก็จวตัวชนีแล้วพระองค์จะนิ่งอยู่ไม่ได้ขอให้หาจูกัดเจียมเข้ามาปรึกษาด้วยเถิดเห็นจะคิดอ่านป้องกันศัตรูได้พระเจ้าลาเซียนก็เห็นชอบด้วยจึงให้ขับเจ้งออกไปหาตัวจูกัดเจียมและจูกัดเจียมคนนี้เป็นบุตรของของเบงครั้นจูกัดเจียมเข้ามาข้าเฝ้าพระเจ้าลาเซียนแล้วพระเจ้าลาเซียนก็ส่งพระกันแสงบอกว่าบัดนี้ แตงายคุมทหารยกมาตีเอาเมืองปวยเสียได้แล้วเห็นจะยกเข้ามาทําอันตรายแก่เราเป็นมั่นคงขอท่านได้เอ็นดูออกมาช่วยทําการคิดอ่านกําจัดศัตรูเสียช่วยเอาชีวิตไว้ครั้งนี้เถิดจูกัดเกียมได้วยั่งเช่นนั้นก็คํานับลาออกมาจัดแจงทหารทั้งปวงจึงตั้งให้จูกัดกงผู้บุตรอายุได้19ปีมีฝีมือเข้มแข็งเป็นกองหน้าครั้นได้เลิกแล้วก็ยกกองทัพออกจากเมืองเสฉวนฝ่ายเตงไงครั้นได้เมืองปวยเสียแล้ว ก็ให้คนรีบไปเร่งทหารซึ่งตั้งค่ายรายทางอยู่มาพร้อมกันแล้วจึงแต่งให้สุโมอเตจงจ๋งคุมทหารกองหนึ่งรีบยกเข้าตีเมืองกิมกกครั้นสุมอเตจงจ๋งยกมาใกล้ถึงเมืองกิมกกพบกองทัพจูก,กัดเจียมยกส่วนออกมาแล้วเห็นรูปขงเบ้องอยู่บนเกวียนถือพัดขนนกป้องหน้าทํากิริยาเป็นทีอาจารย์ก็ตกใจสําคัญว่าเป็นขงเบ้งจริงกองทัพของสุโมอเตจงจ๋งก็เรรวนไป จูกัดเกียมเห็นได้ทีก็ขับทหารไล่ติดตามฆ่าฟันไปทหารซูมอและเตงจง๋งก็ล้มตายเป็นอันมากตื่นแตกรุ่นไปเป็นโอลมานพอเตงไงย,ยกทัพหนุนมาทันเข้ารบพุ่งต้านทานไว้ทหารทั้งสองฝ่ายก็รอกันอยู่เตีงไงจึงสั่งให้คนไปสืบดูก็ได้ทราบว่าผู้ที่ยกกองทัพมานั้นคือจูกัดเียมเป็นบุตรของของเบ้งส่วนคนที่นั่งเปลียนนั้นก็ไม่ใช่ขงเบ้งแต่เป็นรูปกุนเตงงไงได้ฟังดังนี้จึงให้อองกิน กับตันหองสองนายคุมทหารเป็นกองหลังยกทหารรีบขึ้นไปจะรบก,กับจูกัดเจียมฝ่ายจูกัดเจียมแจ้งว่าเตงายงคุมทหารมาดังนี้ก็ยกทหารออกรบกับเตงายงแต่จูกัดเจียมสู้เตงไงไม่ได้ก็พาทหารแต่กลับมาเข้าตั้งมั่นอยู่ในเมืองกิมกกเตงายงก็ยกทหารเข้าล้อมเมืองไว้เป็นสามารถจูกัดเจียมเห็นเสียทีจึงแต่งหนังสือฉบับหนึ่งให้แพทโทรอบถือไปถึงพระเจ้าซุนฮิวณนะเมืองกังตังเพื่อขอกองทัพมาช่วย ฝ่ายจูกัดเจียมตั้งมั่นรับทับเตงไงคอยทหารเมืองกังตังอยู่เป็นหลายวันเห็นอย่างไม่มาถึงจึงปรึกษาด้วยนายทัพในกองทั้งปวงว่าซึ่งเราตั้งมั่นอยู่ไม่ได้ออกรบพุ่งทหารเตงไงก็จะมีใจกำเริบนะักจำจะยกทหารออกรบฟังกำลังดูอีกครั้งหนึ่งก่อนครั้นปรึกษาเสร็จสิ้นดังนั้นแล้วจูกัดเจียมก็คุมทหารสามพันออกไปรบก,กับเตงไงเตงไงเห็นดังนั้นก็นำทัพเข้าต่อสู้กับจูกัดเจียม พันเตงไงแกล้งถอยทัพทำเสียทีออกมาจูกัดเจียมก็ขับทหารโจมฟันติดตามไปทหารของเตงไงที่ซุ่มรออยู่ก็ยกเข้าล้อมกองทัพของจูกัดเจียมแล้วระดมยิงเกาทันไปที่กองทัพของจูกัดเจียมดังหาผมม้าของจูกัดเจียมก็ถูกเกาทันล้มลงจูกัดเจียมเห็นเหตุการณ์ขับขันนักก็ชักกระบี่ออกเชือดคอตายเสียในทันใดเตงไงเห็นได้ทีก็ยกทหารกลูเข้าไปในเมืองกิมกกและเตงไงก็ยึดเมืองนี้ได้ในที่สุด ฝ่ายพระเจ้าลาเซียนเห็นเมืองกิมก๊กเสียแล้วเตงไงก็รุกล้อมเข้ามาเช่นนี้พระเจ้าลาเซียนจึงตัดสินใจยอมอ่อนน้อมต่อเตงไงแล้วแต่งให้เจียวจิ๋วเตียวเจียวเตงเลียงสามนายให้คุมเครื่องบรรณาการและตราหยกสำหรับวาราชการเมืองออกไปคำนับเตงไงณเมืองปวยเสียฝ่ายเตยงไงเห็นดังนี้ก็มีความยินดีรับเอาตราหยกไว้แล้วก็ให้ทหารสามคนนี้กลับไปแจ้งแก่พระเจ้าลาเซียนว่าให้พระเจ้าลาเซียน อยู่ปกป้องไพร่บ้านพลเมืองให้เป็นสุขเถิดเรามิได้ทําอันตรายแก่ท่านแล้วครันพระเจ้าลอเซียนแจ้งดังนัง้นจึงแต่งหนังสือไปถึงเกียงอุยให้เร่งเข้าคํานับนบนอกแก่เตง,งายเถิดแล้วพระเจ้าลอเซียนก็เชิญเตง,งายเข้าไปในเมืองเสฉวนเตง,งายก็ตั้งให้พระเจ้าลอเซียนเป็นที่แพ้วกีจงกุนจึงให้ทหารตรวจตราเอาทรัพย์สิ่งของทั้งปวงในท้องพระคลังตามบัญชีครบทุกประการแล้วก็บอกหนังสือไปแจ้งแก่พระเจ้าโจฮวนณะเมืองวีกก ตามซึ่งได้ทํานั้นทุกประการฝ่ายเกียงอุยครั้นแจ้งว่าพระเจ้าเล่าเซียนยอมอ่อนน้อมและมอบเมืองให้กับเตียงไห้เช่นนี้แล้วก็ตกใจนิ่งตะลึงไปทหารทั้งปวงนั้นก็ชวนกันร้องไห้เยียงอุยเห็นทหารทั้งปวงมีความเจ็บแค้นเช่นนี้จึงว่าท่านอย่าทุกโศกไปเลยเราจะคิดอ่านเอาเมืองเสฉวนคืนให้จงได้ทหารทั้งนั้นก็คำนับรับว่าท่านอย่าวิตกไปเลยข้าพระเจ้าทั้งนี้จะขออาสาจนกว่าจะตาย เมื่อเกียงอุยมีความคิดเช่นนี้แล้วก็แซงทําเป็นยอมอ่อนน้อมต่อจงโฮยเพื่อที่ว่าในอนาคตจะกระทําการเอาเมืองเสฉวนขึ้นต่อไปฝ่ายเตงงายครั้นปราบปรามอาณาประชาราชให้เป็นปกติแล้วจึงแต่งหนังสือใช้ให้ทหารถือไปให้แก,สนะก,ก่สุมาเจียวณเมืองวิกกสุมาเจียลอ่านดูแจ้งในใจความว่าเตงงายจะตั้งมั่นอยู่ในเมืองเสฉวนแล้วก็จะยกทัพไปตีเมืองกังตังต่อไปสุมาเจีวก็คิดสงสัยว่า เตงไงไปตีได้เมืองเสฉวนมีน้ำใจกำเริบหวังจะตั้งตนอยู่เป็นใหญ่ไม่ได้กลับมาคิดขบฏจะทำร้ายแก่เราสุมาเจียวจึงมีหนังสือไปตั้งจงโหยให้มีตำแหน่งสูงกว่าเตงไงแล้วก็ตั้งให้อุยกวนเป็นใหญ่กว่าทั้งเตงไงและจงโหยเพื่อให้กำกับทหารทั้งสองกองนี้ฝ่ายเกียงอุยเมื่อเห็นว่าเตงไงกับจงโหยก็ไม่สมัครสมานกันและสุมาเจียวก็มีความระแวงในตัวของเตงไงเกียงอุยจึงว่ากับจงโหยว่า ถ้าท่านจะคิดกำจัดเตงไงเสียก็ง่ายดอกขอให้ท่านมีหนังสือไปถึงสุมาเจียวมหาอุปราชว่าเตงไงคิดขบฏให้แจ้งก่อนเมื่อใดสุมาเจียวตอบหนังสือกลับมาให้เราคิดทำการกำจัดเสียมั่นคงแล้วจึงจะคิดอ่านคนอุบายเมื่อภายหลังจงโหยก็เห็นชอบด้วยจึงใช้ให้ทหารถือหนังสือไปแจ้งแก่สุมาเจียวตามถ้อยคำเกียงอุยทุกประการครั้นสุมาเจียวได้แจ้งในหนังสือดังนั้นก็นำความขึ้นกราบทูลพระเจ้าโจฮวนพระเจ้าโจฮวนแจ้งดังนั้นก็ทรงพระโกรธ จึงให้มีหนังสือตอบไปถึงจงโฮยให้คิดอ่านทําการกําจัดเตงไงเสียงให้จงได้แล้วเกณฑ์ให้กาอุ่นถือพนสามหมื่นเป็นกองหน้าจะให้ยกไปทางเกี่ยมโกสุมาเจียก็เร่งทับไปเมืองเสฉวนแล้วก็เชิญเสด็จพระเจ้าโจฮวนยกทัพหลวงออกจากเมืองวีกกขนาดนั้นม้าใช้จึงมาบอกแก่จงโฮยว่าบัดนี้กองทัพสุมาเจียวยกมาถึงเมืองเตียงหันแล้วจงโฮยจึงปรึกษากับเกียงอุยแล้วก็สั่งให้อุยขวนไปทําการจับกลุ่มเตมงไง ฝ่ายอุยกวนไม่ได้รับคำสั่งเช่นนี้ก็นำทัพไปกระทำการแล้วใช้อุบายหลอกลวงให้ทหารของเตง,งายมาเข้าด้วยตนเป็นอันมากในที่สุดแล้วอุยกวนก็จับเตง,งายกับเตงตงผู้บุตรได้อย่างง่ายดายฝ่ายจงโฮยก็สั่งให้ทหารคุมเอาตัวเตงงายพ่อลูกส่งไปให้แก่สุมาเจียวและพาอุยกวนกับเกียงอุยเข้าไปในเมืองเสฉวนจึงให้ริบเอาทรัพย์สินของทั้งปวงของเตง,งายซึ่งได้ไว้นั้น และทหารทั้งปวงเข้ามานบนอกอยู่ด้วยจงโหยสิ้นขณะนั้นจงโหยก็มีใจกำเริบปรารถนาจะตั้งตนเป็นใหญ่จากพระเจ้าโจฮว,วนและสุมาเจียวเกียงอุ่ยแจ้งดังนั้นก็ยุยงให้จงโหยทําการเป็นขบฏขึ้นแล้วเกียงอุ่ยก็ลอบให้หนังสือไปถึงพระเจ้าเล่าเซียนว่าพระองค์อุตส่ากลั้นพระไถยทรมานอยู่ก่อนเถิดข้าพระเจ้าจะคิดแก้ไขเอาราชสมบัติคืนให้พระองค์จงได้แม้ว่าเกียงอุ่ยจะวางแผนการได้อย่างแนบเนียน แต่ก็เป็นที่น่าเสียดายว่าแผนการครั้งนี้รั่วไหลไปยังขุนนางในเมืองเสฉวนที่พักดีต่อซูมาเจียวด้วยเหตุนี้เองอุยกวนและพักพวกจึงรวมกาลังก่อ,อกความวุ่นวายขึ้นในเมืองเสฉวนและนํากําลังทหารเข้าโจมตีจวนที่พักของจงโหยตัวของจงโหยนั้นก็ถูกกระดมยิงเกาทานจนตายอยู่กับที่ฝ่ายเกียงอุยเมื่อเห็นว่าเหตุการณ์มิได้ดําเนินไปตามที่ตนคาดหวังไว้ก็รำพึงออกมาว่า อุบายของเราคิดไว้ตลอดแล้วเทพดาไม่ได้โปรดให้สําเร็จแกล้งผลาญชีวิตเราในครั้งนี้เมื่อวาสนาหาไม่จะอยู่ไปใหญ่ว่าดังนั้นแล้วก็เชื่อคอตายเสียในทันใดฝ่ายเตงงายซึ่งจงโหยให้ทหารคุมตัวไปมอบให้กับซูมาเจียวนั้นอุยกวนก็สั่งให้เตนซกซึ่งเป็นคนสนิทคุมทหารห้าร้อยนายรีบตามไปฆ่าเสียในทันใดเรื่องราวของสามก,ก๊กใกล้จะเดินทางมาถึงจุดจบแล้วนะครับ ใน EP ีหน้าเป็น e ีีสุดท้ายมาร่วมลุ้นกันต่อนะครับว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้ใน CMG Podcast EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ